รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเรามีนัดกันที่นี่นะครับคุณผู้ฟังครับเล่นสงกรานต์กันสนุกสนานใช่มั้ยครับอย่าลืมนะครับอย่าดื่มเวลาขับรถใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถนนหนทางก็คับคั่งไปด้วยผู้คนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบางเส้นทางเนี่ยจะเปียกแฉะขนาดไหนนะครับก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วน้อยๆแล้วก็ให้มีน้ำใจกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้แนะนำไปแล้วนะครับเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าEMS 1669ซึ่งทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับคือถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS 1669เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยก็สามารถที่จะเรียกรถพยาบาลได้ทันทีซึ่งเหมือนกับการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์สายด่วน1669เลยเพียงแต่จะมีข้อดีมากขึ้นข้อดีคือบริการนี้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันสามารถจะระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำทำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นหากพบเห็นผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยถ้าเรานะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้และพบผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยฉุกเฉินก็เพียงแค่กดปุ่มเรียกรถพยาบาลก็จะทำให้ศูนย์สั่งการรู้พิกัดจุดเกิดเหตุและก็ส่งทีมกู้ชีพออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินได้ทันทีผู้แจ้งเหตุก็ยังสามารถแนบไฟล์ภาพเหตุการณ์เพื่อแจ้งสถานการณ์เพิ่มเติมได้ด้วยรวมทั้งสามารถที่จะแจ้งเหตุเพิ่มเติมผ่านการสนทนากับศูนย์สั่งการได้อีกด้วยนะครับนี่คือข้อดีของแอปพลิเคชัน EMS 1669แล้วก็ยังมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับรวมทั้งยังมีรายชื่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้ด้วยนะครับนี่คือแอปพลิเคชันที่อยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้เผื่อนะครับฉุกเฉินเอาไว้จะได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราหรือว่าในฐานะที่เราไปประสบเหตุปัจจุบันทันด่วนแล้วก็จะสามารถจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ด้วยนะครับโดยการแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ EMS 1669นะครับแอปพลิเคชันฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลผ่านมือถือเป็นแอปหนึ่งที่เราควรมีไว้ในช่วงนี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้หรือเคฟิกภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทยได้รับเลือกจาก Morningstar Research ประเทศไทยให้เป็นกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2016ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันบางจากคว้ารางวัล Outstanding Entrepreneurship โดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องจัดโดย Enterprise Asiaซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียณโรงแรมแบงคอกมาริออทเปิดบ้านหลังใหญ่ระดับพรีเมียมสุภาลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3ต้อนรับผู้แข่งขัน8คนสุดท้ายเดอะสตาร์12โดยสุภาลัยเป็นผู้สนับสนุนในการเปิดบ้านหรูโครงการสุภาลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3ได้เข้าไปพักอาศัยระหว่างการแข่งขันรอบสุดท้ายอย่างอบอุ่นและสะดวกสบายอีกทั้งยังมีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสซาวน่าศูนย์ขนาดใหญ่กว่า3ไร่เลนจักรยานเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมากมายไทยเลนนาคารุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเลนนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเริ่มราคาพิเศษตั้งแต่ยังไม่เข้าโลซีซั่นรองรับทุกฤดูท่องเที่ยว30สาขากว่า 8,000 คันทั่วไทย Toyota Yaris และ Nissan Almera เพียง499บาท
มิตซูบิชิมิราช630บาทโตโยต้าวีออส860บาทโตโยต้าอัลติส970บาทโตโยต้าคัมรี่1340บาทหรือจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์และมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตราคา999บาทหรือจะเป็นรถหรูอย่าง Mercedes-Benz เริ่มต้น 2,750 บาทโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ไทยเลนาคาจัดให้ยาวๆตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเช่ารถโทรเลยนะ027378888 027378888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับอีกหนึ่งในความน่าสนใจของโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นในการค้าขายไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบ CLMV นะครับวันนี้ขอไปดูกรณีศึกษาที่เมียนมาครับเราจะคุยกับนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจค้าขายกับเมียนมามาแล้วหลายปีแล้วกำลังจะพูดถึงโอกาสเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ผมเชิญประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทไซตานะอ่าวจำกัดคุณเอกรินชยุติให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเอกรินสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทำธุรกิจกับทางเมียนมาเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อผมทำธุรกิจกับพม่ามาค่อนข้างนานตั้งแต่รุ่นอากงนะครับครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดระนองนะครับค้าขายกับพม่าเนี่ยมานานพอสมควรเราเนี่ยมีแพปลานะครับมีเรือไปทุกปลาจากฝั่งพม่าแล้วกลับเข้ามาส่งฝั่งไทยและหลังจากนั้นเราก็ส่งอาหารเครื่องดื่มของใช้นะครับใส่เรือกลับไปส่งกลับไปพม่าเพื่อให้พม่าเนี่ยนะครับขายของฉะนั้นเนี่ยโอ้โหทำมาค้าขายกันมานานเนี่ยน่าจะเกิน50ปีแล้วมั้งครับเนี่ยอ๋อประมาณ60ปีนะครับโอ้60ปีงั้นช่วยสะท้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสินค้าประเภทไหนสินค้าประเภทอะไรยี่ห้อไหนบ้างซึ่งมีความต้องการหรือคนเมียนมาเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบมากๆเลยช่วยเล่าให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับคุณเอกลินครับอันดับหนึ่งจริงๆของพม่าที่ต้องการของเราเนี่ยเป็นอาหารนะครับครับเป็นอาหารและยี่ห้อของเราตอนนี้ถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นมโนรานะครับมโนราเป็นข้าวเกียบข้าวเกียบมโนรานะครับข้าวเกียบมโนราเนี่ยฮอตมากเลยแหละครับใช่ครับจากการที่เราไปวางออกบูธนะครับครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราขายหมดแล้วนะครับ20-30ลังเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะเพิ่งรู้ว่าคนเมียนมาเนี่ยชอบกินข้าวเกียบมโนรานะใช่ครับแล้วนอกจากข้าวเกียบมโนราแล้วเนี่ยประเภทอาหารการกินเนี่ยเขาชอบอะไรอีกบ้างครับก็ยังมีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มของเราเนี่ยเราก็ใช้กาแฟดาวกาแฟดาวเนี่ยของลาวไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับดาวคอฟฟี่ใช่ไหมใช่ครับดาวคอฟฟี่ครับทำไมคนเมียนมาเขาชื่นชอบดาวคอฟฟี่ล่ะครับแบรนด์ผมว่าจริงๆกาแฟไทยก็มีหลายยี่ห้อนะไม่ถูกปากเขาเหรอขอแผ่นนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยนะฮะมีรสชาติกาแฟที่ค่อนข้างหวานและมันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพม่าได้หันมาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเทสนั่นเองชอบความเข้มข้นของกาแฟตัวนี้นะครับมีความหอมและความเข้มข้นมากครับนะครับผมว่ากาแฟดาวน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่น่าจับตามองในพม่านะครับเราได้ข้าวเกลียบมโนรานะฮะแล้วก็ดาวคอฟฟี่นะครับผมเข้มข้นแล้วก็หอมนะฮะใช่ครับแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีพวกเวเฟอร์ต่างๆนะครับนะครับตอนนี้เราขายส่งตัวนี้คือของแบรนด์มั่งมีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวเฟอร์ที่เป็นรสทุเรียนนะครับรสมังคุดรสวานิลานะครับอ๋อเวเฟอร์หลากหลายรสยี่ห้อแบรนด์มั่งมีเหรอครับใช่ครับนี่เป็นหมวดอาหารนะครับข้าวเกรียบมโนรากาแฟดาวคอฟฟี่นะครับแล้วก็เวเฟอร์แบรนด์มั่งมีนะครับครับผมแล้วหมวดอื่นแล้วครับนอกจากอาหารแล้วมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีคอสเมติกนะครับพวกเสริมความงามต่างๆพวกคัลเลอร์นะครับเช่นบอดี้โลชั่นนะครับตอนนี้ก็ทุกๆแบรนด์ก็ขายพอๆกันนะครับก็จะเป็นพวกลิปสติกลิปสกอตนะฮะยาทาเล็บพวกนี้นะครับยาย้อมผมนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีประเภทไหนอีกบ้างที่คนพม่าชื่นชอบกันมากเลยครับเนี่ยผมต้องบอกว่า2 อย่างเนี่ยเป็นที่ต้องการของพม่านะครับครับโดยเฉพาะอาหารนะครับและจริงๆเนี่ยอีกอย่างนึงที่เรามองกันไว้ก็คือพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ครับคนเมียนมาเนี่ยชอบแฟชั่นจากไทยหรือว่าหลงไหลพวกเคป๊องเคป๊อปหรือว่าไปแนวญี่ปุ่นนะเนี่ยผมว่าเขาชอบเกาหลีมากกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยชาวพม่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเขาจะไม่ลืมที่จะใส่สโลงเหมือนเดิมยกตัวอย่างนะฮะใส่เสื้ออาจจะเป็นเสื้อแบรนด์เนมยกตัวอย่างเสื้อคุชชี่อย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นเสื้อของลาคอสนะครับ
แต่ก็ยังนุ่งผ้าถุงเหมือนเดิมนุ่งสลงเหมือนเดิมนุ่งผ้าถุงหรือใส่สลงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ฮะคือข้างบนเนี่ยเปลี่ยนแต่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นสลงเหมือนเดิมก็เป็นวัฒนธรรมผสมผสานทั้งยังคงเอกลักษณ์เดิมของตัวเองไว้แล้วก็เปิดรับแฟชั่นใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับและเห็นผมเคยได้ยินเนี่ยบอกว่าคนเมียนมาชอบกินพวกนมอัดเม็ดเนี่ยอันนี้จริงป่ะครับคุณเอกจริงครับตอนนี้เราลองเอานมอัดเม็ดนี่นะครับมาขายดูก็เป็นที่ตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรนะครับครับผมคิดว่าปกติเนี่ยพม่าเนี่ยเขาชอบเคี้ยวยกตัวอย่างเขาชอบเคี้ยวหมากตลอดเวลาครับครับผมก็เลยลองเอานมอัดเม็ดลองไปให้เขาดูเอ๊ะก็ปรากฏว่าเอ๊ยยอดในการสั่งซื้อนี่เยอะขึ้นชอบกินเฉพาะเด็กๆหรือเปล่าหรือว่าวัยรุ่นด้วยผู้ใหญ่ด้วยอ่ะนมอัดเม็ดอ่ะผมว่าผู้ใหญ่ก็ทานนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทานเพราะว่าเราดูจากการที่เราไปออกบูธเนี่ย คนที่ซื้อกับเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอายุประมาณสัก40 50ซื้อไปฝากลูกที่บ้านเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่เขาก็หยิบทานทันทีนะอ๋อตัวเขาก็หยิบทานด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแบรนด์อะไรครับนมอัดเม็ดที่แหมฮอตมากที่เมียนมาเนี่ยจริงๆแล้วนมอัดเม็ดเนี่ยเป็นแบรนด์มั่งมีเหมือนกันเราเพิ่งทำขึ้นมาฮะเพิ่งทำขึ้นมาก็ลองเอาไปจำหน่ายดูครับเดี๋ยวนะตกลงแบรนด์มั่งมีเนี่ยเป็นของคุณเอกลินใช่ไหมเนี่ยไม่ฮะเป็นของคุณมนทิราอีกคนนึงครับไม่ใช่ของผมของนักธุรกิจไทยอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งนักธุรกิจไทยท่านหนึ่งที่เอาสินค้าไปวางในไทยทาวของเราอ๋อนะเอาละครับนี่เป็นภาพนะโดยรวมของสินค้าประเภทต่างๆที่เป็นที่ต้องการของคนเมียนมานะครับทีนี้ครับคุณเอกลินครับตอนนี้เมียนมาก็ได้ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังมีการฟอร์มทีมรัฐบาลแล้วก็เตรียมจะขับเคลื่อนผลักดันตามนโยบายเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่ไปทำธุรกิจทำการค้ากับเมียนมาเนี่ยมองยังไงตั้งความหวังไว้แค่ไหนกับรัฐบาลชุดใหม่ของทางเมียนมาครับก็เรียนตรงๆว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลขององซานขึ้นมาดูแลครับเอกสารหรือการขอเอกสารคือผมจะมองถึงไทยทาวของเราเป็นหลักนะครับครับคือการขอเอกสารต่างๆหรือการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่แน่นอนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งขึ้นมานะฮะเราต้องให้เวลาเขานะครับในการ arrangement จัดการของเขาก่อนสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางด้านการค้านะครับจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะเปิดกว้างมากนะครับครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนะครับการหาพาร์ทเนอร์ที่แมทชิ่งกับเรานะครับรัฐบาลพม่านี่มีกฎหมายใหม่นะครับที่จะคุ้มครองผู้ทำธุรกิจในพม่าด้วยนะครับครับอ๋อเรื่องกฎหมายคุ้มครองเนี่ยก็เตรียมจะผลักดันเตรียมจะเข็นออกมาใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนออกมาใช่ไหมครับใช่ครับนะครับอะไรคือเสน่ห์อะไรคือความน่าสนใจในฐานะที่ทำธุรกิจกับคนเมียนมามานานหลายสิบปีเลยครับคุณเอกลินคนพม่าชาวพม่าเนี่ยนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากครับยังมีวัฒนธรรมของตัวเองอยู่นะครับความมีน้ำใจครับอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยความมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสประคำเป็นกันเองพม่าเนี่ยนะครับเป็นชาติที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณจะเดือดร้อนยังไงคุณถามเขาคุณถามทางเขาเขาบอกคุณแน่แล้วเขาเผลอเดินไปส่งเราด้วยนะครับครับนี่คือความที่ผมประทับใจกับชาวพม่านะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยพม่าไม่ค่อยปิดกั้นรับสิ่งใหม่ๆเหมือนที่เราทราบว่าพม่าปิดประเทศเนี่ยคนในประเทศจะไม่ใช้หรือเปล่าใช้จากของพม่าหรือเปล่าไม่จริงนะครับครับพม่าก็ใช้ของต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะของไทยครับคนเมียนมาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะไหมคุณเอกลินผมคิดว่าประมาณ 70% ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่โดยมากแล้วผมจะสื่อสารโดยภาษาพม่าแทนพวกพูดภาษาเมียนมาได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วถามจริงๆถามตรงๆคนเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่ชอบคนไทยไหมเขามองคนไทยยังไงชอบนะครับชอบครับยืนยันว่าชอบคือหนึ่งเนี่ยพม่าชอบไหว้พระชอบศาสนาพุทธมากครับคือเมื่อก่อนประเทศพม่าเนี่ยปิดนะครับยังไม่มีห้างยังไม่มีห้างสรรพสินค้าครับก็ไปไหนไม่ได้นอกจากสเวดากองหรือวัดต่างๆครับนี่คนไทยเนี่ยก็ชอบทำบุญพม่าเนี่ยมองคนไทยตรงนี้นะครับว่าโอ้คุณเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญนะชอบไหว้พระสวดมนต์นะครับก็เป็นคนดีแน่เลยนะครับและอีกอย่างนึงคนไทยเนี่ยยิ้มเก่งอะไรก็ได้หมดพม่าผมว่าชอบคนไทยมากนะครับดีครับเอาละครับเดี๋ยวขอขยับไปถึงโครงการของคุณเอกลินที่เมียนมาบ้างดีกว่านะครับเห็นว่านะตอนนี้เนี่ยได้ไปเริ่มโครงการที่มีชื่อว่าไทยทาวขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคุณเอกลินครับใช่ครับขยายโครงการไทยทาวของคุณเอกลินหน่อยตกลงเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าแบบครบวงจรเป็นลักษณะไหนครอบคลุมแค่ไหนยังไงครับเนี่ยคือเราตั้งไทยทาวให้เป็น business center นะครับครับที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพของประเทศไทยแล้วก็จัดไทยทาวเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์2ห้อง
ก็จะประกอบด้วยทั้งหมด4ชั้นนะครับครับชั้น1เนี่ยจะเป็นอาหารชั้น2เนี่ยเป็นเครื่องสำอางครับชั้น3เนี่ยมาเสริมความงามและชั้น4เนี่ยเป็นเอเจนซี่อีเวนต์ออร์แกไนซ์นะครับเราเนี่ยจะเน้นขายสินค้าทั้งหมดนะครับทั้งปลีกและก็ส่งโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าสามารถมาดูที่โชว์รูมของเราได้นะครับครับแต่ 70% ของเราเนี่ยคือดิสทริบิวทั้งหมดนะครับอีก 30% เนี่ยคือค้าปลีกไอ้โครงการไทยทาวน์เนี่ยตั้งอยู่เมืองไหนครับเนี่ยอยู่ในย่างกุ้งครับตอนนี้อยู่ในย่างกุ้งอยู่ในย่างกุ้งถนนตูวาน่าครับถนนตูวาน่าที่ย่างกุ้งใช่มั้ยย่านนี้ถือเป็นย่านธุรกิจด้วยมั้ยครับตรงนี้เนี่ยตูวาน่าเนี่ยใกล้ที่สุดก็คือใกล้สนามกีฬาของพม่านะครับครับถือว่าเป็นย่านธุรกิจนะครับนะฮะอะไรคือจุดเด่นของทำเลตรงนี้ครับคุณเอกลินเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่ของถนนตูวาน่านั้นรถที่จะเข้าออกหรือไปมาก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้เป็นหลักการขนส่งก็ง่ายนะครับเนื่องจากถ้าอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้งเนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นมากส่งของยากมากการซื้อขายจะไม่มีที่จอดแต่สำหรับศูนย์รวมของเราเนี่ยของไทยทาวของเราเนี่ยมีที่จอดข้างหน้าให้เลยคุณเอกลินบอกว่าขนาดเนี่ยพอๆกับอาคารพาณิชย์3ห้องแล้วก็มีความสูงประมาณ4ชั้นใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะถ้าเทียบกับขนาดของอาคารขนาดของศูนย์กระจายสินค้าในบ้านเราเนี่ยเทียบได้กับใครบ้างครับผมมองว่าคงจะประมาณ2 Lotus Express ติดกันอย่างนี้ดีกว่าครับประมาณ2 Lotus Express ติดกันความสูงประมาณ4ชั้นก็ถือว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดย่อมได้ไหมครับได้ครับแล้วอะไรคือคอนเซปต์ของไทยทาวของคุณเอกลินครับคอนเซปต์ของไทยทาวเนี่ยนะครับครับเราเนี่ยเน้นสินค้าไทยเป็นหลักนะครับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็สินค้าของไทยเนี่ยที่ยังไม่มีใครเนี่ยนะครับนำมารวมมาก่อนมาไว้ที่เดียวกันเพราะนั้นพ่อค้าเนี่ยสามารถติดต่อซื้อสินค้าเราไปจำหน่ายได้โดยไม่ต้องติดต่อกับโรงงานหรือบินไปเมืองไทยนะครับมาดูได้ที่นี่ที่เดียวคุณก็จะได้สินค้าทั้งหมดนะครับครับอันนี้คือตัวคอนเซปต์ก็เป็นจุดกลางในการกระจายสินค้าจุดกลางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจชาวเมียนมาเนี่ยสามารถมาช้อปสินค้าจะมาซื้อปลีกก็ได้จะมาซื้อติดต่อกันแบบขายส่งก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมถูกต้องครับไทยทาวก็จะแบบเป็นเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางแล้วก็ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าให้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสินค้าเป้าหมายที่อยากจะให้มาอยู่ที่ไทยทาวเนี่ยจะเน้นหนักเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงบ้างครับคุณเอกลินจริงๆตอนนี้นะครับเราเน้นอยู่2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกคืออาหารนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าตลาดอาหารค่อนข้างไวมากนะครับอันดับ2เนี่ยคือเสริมความงามไม่ว่าจะเป็นครีมคอสเมติกทุกๆอย่างนะครับเป็นที่ต้องการทั้งหมดของตลาดพม่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะสร้างไทยทาวเนี่ยนะครับไปหัวเมืองต่างๆของพม่าด้วยนะครับอ๋อที่ตอนนี้เราเป็นที่นำร่องที่ย่างกุ้งเนี่ยเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้เราทำที่ย่างกุ้งนะครับครับต่อไปของเราเนี่ยก็คงจะเป็นมันดาเลย์นะครับเราตั้งเอาไว้10หัวเมืองนะครับมีที่ไหนบ้างครับที่ตั้งเอาไว้ตอนนี้นะครับเราตั้งเอาไว้นะครับเราอยากทำที่ย่างกุ้งให้เสร็จก่อนนะครับแล้วไปมันดาเลย์นะครับมันดาเลย์เราไปยะไข่มาลิสฮาวายเกาะ2ก็จะมีพะโคค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในหัวเมืองพม่าที่เป็นเมืองของเศรษฐกิจนะครับแต่เราจะไล่อยู่3หัวเมืองหลักๆก่อนนะครับ1ย่างกุ้งตอนนี้ย่างกุ้งเราเอาแล้วครับ 70% ก็ต่อไปก็จะเป็นมันดาเลนะครับแล้วก็มาลิสฮาวายนะครับตามแผนก็จะกระจายไปยัง10หัวเมืองใหญ่ของทางเมียนมานะครับใช่ครับผมสงสัยนะครับคุณเอกลินครับแล้วสินค้าของไทยที่จะไปวางจำหน่ายยังไทยทาวของคุณเอกลินเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงครับแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยครับคุณเอกลินอันดับแรกนะครับเราจะดูสินค้าของคุณก่อนว่าสินค้าของคุณเนี่ยมีลักษณะหน้าตายังไงครับตอบโจทย์ของความต้องการของพม่ามากแค่ไหนสองคือดูเรื่อง pricing ราคาครับนะครับสามเนี่ยถ้าคุณจะเอาสินค้าตัวเนี้ยที่เราคอมพิวเตอร์ให้เรามองว่ามันไปได้นะครับคุณก็มาติดต่อกับทางเราเราจะชี้แจงเราจะให้ขอ FDA ทางพม่าให้ก่อนครับเพื่อให้สินค้าตัวนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายพม่าครับและเราก็จับจำหน่ายตัวเนี้ยนะฮะไปวางในห้างต่างๆของพม่าด้วยไทยทาวอาจจะเป็นแค่ขั้นแรกใช่ไหมและอาจจะมีช่องทางไปวางจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าของเมียนมาอื่นๆได้อีกด้วยเหรอครับครับเพราะว่าตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเป็นห้างต่างๆในพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นจังชั่นโอเชียนนะครับหรือมินิมาร์ทเล็กๆเช่นซิตี้มาร์ท ABC พวกนี้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นมันทำให้ของเราทั้งหมดครับ ครับเอาละครับเอาละครับจะฝากอะไรไปยังผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจค้าขายไปยังเมียนมาจะฝากความหวังจะฝากให้กำลังใจหรือจะฝากคำแนะนำก็ได้เชิญครับคุณเอกลินครับผมอยากจะฝากให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับคนที่สนใจในการจะนำสินค้าของท่านเข้าสู่ประตูของพม่านะครับ ครับ
ถ้าไม่เข้าใจหรือติดขัดเรื่องใดเนี่ยลองติดต่อผมดูก็ได้นะครับครับลองสอบถามดูว่าสินค้าของท่านเนี่ยเหมาะไหมกับการที่จะไปจำหน่ายในพม่านะครับไทยทาวเราเนี่ยยินดีนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นคนนำสินค้าของท่านเข้าสู่ประเทศพม่านะครับสู่ห้างต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเรื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในด้านอื่นๆในการเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการทำธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอะไรน่าเป็นห่วงอีกบ้างไหมครับก็ไม่มีนะครับเนื่องจากไทยทาวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการชำระเงินเนี่ยไทยทาวจะเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเอกลินขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเอกลินชยุติประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทไซตานะอ่าวจำกัดนะครับมาพูดถึงเรื่องโอกาสสำหรับสินค้าไทยที่จะไปขายไปยังเมียนมานะครับและเรื่องของประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อผู้ที่สนใจจะไปทำมาค้าขายกับเมียนมาจากนี้ไปด้วยมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่พรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง